الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นเลยพี่น้องขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เรายังอุตส่าห์อยู่จนมาถึงเวลานี้นะครับก็ขอดุอานะครับให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานับจำนวนพวกเราทั้งหมดทุกคนทั้งอยู่ในโรงยิมและนอกโรงยิมให้เราได้อยู่หนึ่งในเจ็ดจำพวกที่ได้อยู่ใต้ร่มเงาเยามะลาซิลละอิลลาซิลอินชาอัลลอฮ์อามีนให้เราได้อยู่ในใต้ร่มเงานะพี่น้องในวันอักยามัตในวันอาคิเราะห์วันนั้นให้เราได้เป็นหนึ่งในเจ็ดจำพวกที่เราจะมีสิทธิ์ได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นค่ำคืนนี้พี่น้องสิ่งที่ผมได้รับอามานะห์นะครับมาหน่อยเหรอกิตอบคนมุมินปกติทั่วไปต้องใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าประการหนึ่งพี่น้องมนุษย์ทุกคนอยากมีคุณค่ามนุษย์ทุกคนอยากมีความหมายมนุษย์ทุกคนอยากเป็นคนที่อยู่ตำแหน่งที่สูงส่งพี่น้องวันนี้อัลลอฮฺตะอาลาจึงให้เราเลือกท่านอยากจะสูงส่งในดุนยาหรือท่านอยากจะสูงส่งในอาคิเราะห์หรือกับอีกบางคนอัลลอฮฺตะอาลาให้เขาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์พื้นฐานเดิมโดยความเป็นมนุษย์พี่น้องที่รักเราต่ำเราไม่มีอะไรเลยกิตต์อะโดกาปูกันเลยกิตต์หนึ่งกิตต์ตูเบมากี่หนึ่งเราออกมาจากท้องแม่พี่น้องผมไม่ได้พวกสารบันทีพี่น้องออกจากท้องแม่ผมเราออกจากท้องแม่ผมไม่ได้ใส่ชุดโต๊ะเมื่อสิบปีที่แล้วผมเดินในปัตตานีพี่น้องขอโทษนะครับหมายังไม่มองเราเลยเดินไปไหนคนไม่มองได้สามปีโยมุงมาแค่นาซิกอะลูดิวิตาจุกโกได้มาต่อไอ้ประตูไม่บายามุลาไปได้ตัวดูลู่ตัวตะก่อนเราเคยผ่านจุดนั้นมาพี่น้องที่รักเราไม่ได้มาเป็นคนที่คนรู้จักจนเหมือนวันนี้มันไม่ใช่พี่น้องแล้วทำยังไงเอ๋อซะความเดิมของความเป็นมนุษย์คือการไม่มีอะไรเลยไม่มีคุณค่าไม่มีเกียรติไม่มีอะไรทั้งสิ้นพี่น้องนบีบอกเอาไว้ในหะดีษไอยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอินนะร็อบบะกุมวาฮิดวะอินนะอะบากุมวาฮิดกุลลุกุมลิอาดัมวะอาดัมมินตุราบโอ้มนุษยชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่พี่น้องนบีบอกพระเจ้าของท่านมีองค์เดียวแล้วบิดาบรรพบุรุษของท่านมีหนึ่งเดียวทั้งหมดมาจากอาดัมแล้วอาดัมมาจากดินเท่านั้นเองในยะความหมายหะดีษนี้ที่เราจะได้สำนึกพี่น้องเราไม่ได้สูงส่งเราไม่ได้มีอะไรเลยอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมนบีจึงมาย้ำตรงนี้พี่น้องสอดคล้องกับอายะกุรอานเลยแท้จริงคนที่มีเกียรติที่สุดในหมู่สู่เจ้าคือคนที่มีความตักวาที่สุดคนที่มีอีมานและศาสนานั่นเองในยะวันนี้พี่น้องเราจะมีคุณค่าได้เราจะเดินในชีวิตวันนี้อย่างมีคุณค่าหลักใหญ่ที่สุดท่านต้องรู้จักอัลลอฮ์ท่านต้องรู้จักอิสลามชีวิตจึงจะมีค่าขายลูกชิ้นก็มีค่าพี่น้องเก็บขวดข้างถนนเอาไปขายก็มีค่าอย่างเดียวขอให้ท่านรู้จักอัลลอฮ์เท่านั้นเองขอให้ท่านรู้จักอิสลามพี่น้องนี่คือมาตรฐานวัดว่าท่านจะเดินไปบนแผ่นดินนี้ยังมีคุณค่าหรือไม่ท่านต้องรู้จักอัลลอฮ์ต้องรู้จักอิสลามแล้วเมื่อนั้นเราจะรู้เป้าหมายของชีวิตทันทีพี่น้องว่าเราจะเดินไปยังไงมิซาเลกะลูโอเกตะกันนาอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยกินกี้ตุโกนับซูฮะยันเนาะเขาไปในตามนับซูอารมณ์ที่ต้องการพี่น้องเมื่อใดเดินตามอารมณ์เมื่อใดเดินตามนับซูเราเองพี่น้องอย่าคิดแสวงหาชัยชนะท่านจะไม่พบโดยเด็ดขาดดังนั้นแล้วพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับ
อิสลามจึงถูกส่งมายังมนุษยชาติอิสลามจึงถูกส่งมายังมวลมนุษยชาติทั้งหมดไม่ได้ถูกส่งมาเฉพาะคนอาหรับพี่น้องไม่ได้ถูกส่งมาเฉพาะคนอาจัมแต่กาฟะตัลลินนัสสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดวันนี้พี่โตพี่ตาลทำงานเกี่ยวกับการดาวะชนคนต่างศาสนิกเข้ารับอิสลามหลายต่อหลายคนพี่น้องสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวครับเวลามีมุอัลลับมีคนมุสลิมใหม่เข้ามาเยอะมุสลิมเดิมๆหนาวๆร้อนๆเมื่อไหร่กูจะโดนเลย์เอาเมื่อไหร่จะโดนรีทายเนี่ยเรียนเกรดไม่ถึงมหาลัยเขาไล่ออกพี่น้องแล้วใช้ชีวิตวันนี้อยู่ไม่คุ้มกับการเป็นมุมินท่านไม่คิดว่าอัลลอฮ์จะให้ท่านออกจากงานดาวะห์หรอพี่น้องท่านไม่คิดว่าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะตัดท่านออกจากสารระบบงานของอัลลอฮ์ท่านไม่คิดว่าวันหนึ่งคนคนหนึ่งเคยกราบไหว้เจเวตพี่น้องวันนี้เขาเปลี่ยนกราบไหว้อัลลอฮ์ไอคนที่เคยกราบไหว้อัลลอฮ์ตั้งแต่ต้นแต่มันทำตัวไม่มีค่าในชีวิตพี่น้องคิดนะครับไม่มีโอกาสเหรอวันหนึ่งท่านจะกลับไปไหว้เจเวตอีกครั้งนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกดังนั้นวันนี้พี่น้องนบีจึงมาลิอุตัมมิมะเอาคำมากอลเพื่อให้ความสมบูรณ์ของการเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่เพื่อให้มนุษย์เป็นมนุษย์อย่างมีค่าเพื่อให้มนุษย์เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดพี่น้องนั่นคือเอาอิสลามมาให้มนุษยชาตินบีไม่มีเงินพี่น้องนบีไม่มีทรัพย์นบีไม่มีสมบัติให้นบีมีอย่างเดียวที่เอามาให้อุมมะห์ตัวโลกนั่นคืออิสลามดังนั้นวันนี้ถ้าท่านอยากมีคุณค่าจงรับอิสลามไปในชีวิตแล้วท่านจะมีคุณค่าทันทีอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮ์ที่เป็นที่ยอมรับของอัลลอฮ์พี่น้องนั่นคืออิสลามวะมัยยับตะกีกอยรุลอิสลามดีนะฟะลัยยุกบะละมินฮูใครที่แสวงหาอื่นจากอิสลามพี่น้องอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับและไม่รับโดยเด็ดขาดด้วยดังนั้นพี่น้องนบีจึงเอาอิสลามมาให้ผู้ที่ทำการตอบรับการเรียกร้องอันนี้พี่น้องวันนี้ฮิกมะห์อย่างหนึ่งทำไมอัลลอฮ์เลือกคนอย่างอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุรับอิสลามทำไมอัลลอฮ์ตะอาลาเลือกซอฮาบะห์อย่างท่านซุมามะห์รับอิสลามทำไมอัลลอฮ์ตะอาลาเลือกพี่น้องท่านอุมัยรับอิสลามสามคนที่ผมเอ่ยมานี่พี่น้องคดีชะกันทั้งนั้นเลยคดีชะกันเลยพี่น้องอุมัรบินคอตอบต้องการเนียดอุรีดูกัตละมุฮัมมัดฉันต้องการฆ่ามุฮัมมัดอุมัรบินคอตอบซุมามะห์พี่น้องหนึ่งในบรรดากษัตริย์ผู้นำในยุคอาหรับอดีตที่มีความเกลียดชังและต้องการสังหารนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัยบินวะฮับเป็นคนหนึ่งพี่น้องแล้วเป็นนักเลงที่ใจกล้ามากๆเป็นคนเดียวพี่น้องในหมู่เขาเรียกซอฮาบะห์ในอดีตเอาดาบอาบยาพิษพี่น้องแล้วเดินไปจะสังหารนบีถึงในมัสยิดนบวีนี่สามคนพี่น้องชีวิตที่ผ่านมาไร้คุณค่าไม่มีใดๆเลยในความเป็นมนุษย์ในความเป็นคนที่สมบูรณ์ในความสูงส่งที่สมควรมนุษย์คนหนึ่งจะได้รับไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮ์ตะอาลาส่งอิสลามมาให้พี่น้องแล้วสามท่านนี้ตอบรับอิสลามตอบรับการเรียกร้องของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซิบฆะตัลลอฮ์วะมันอะห์ซะนุมินัลลอฮิซิบฆะการยอมของอัลลอฮ์พี่น้องใครจะมีการยอมดีไปกว่าการยอมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทำให้มนุษย์ทั้งโลกเห็นคนที่เลวขนาดไหนแต่ถ้ารับอิสลามไปอยู่ในการดำเนินชีวิตเขาจะมีคุณค่าในการดำเนินชีวิตทันทีพี่น้องคนไม่รู้จักอะไรเลยจะเลวจะหนักมึงจะเป็นชั่วมึงจะเป็นยังไงก็ตามสำหรับมนุษย์จะมองมันชั่วตลอดแต่สำหรับอัลลอฮ์เมื่อใดที่รับอิสลามเข้าไปในชีวิตผมต้องย้ำนะครับรับอิสลามเข้าไปในชีวิต
มุสลิมเดิมๆการไม่รับอิสลามไปในชีวิตซุปเปอร์ตู้อย่างนี้ตัวบาลาตู้อย่างนี้ตัวงับปะกรเอใจกิโอแต่พี่ต่ออัมมานี่กี่ตัวคลาส10ประมาณแค่กี่ตัวนี่เราพี่น้องนี่คือปัญหารับอิสลามเข้าไปในชีวิตชีวิตเปลี่ยนแล้วท่านจะกำหนดเข็มทิศได้ว่าเราจะเดินไปยังไงชีวิตจึงจะมีคุณค่านบีพยายามพี่น้องนบีโดนด่านบีโดนเขาไล่พี่น้องที่รักนบีทนทำไมถ้าเราเจอแบบนบีโดนพี่น้องมีดาอีมีคนดาว่ากี่คนที่ทนแบบนบีได้มีกี่คนพี่น้องที่มีอุดมการณ์ยืนหยัดในการทำงานดาว่าเหมือนท่านนบีได้เขาด่าเขาไล่นบีทนหมดเลยพี่น้องอูริดุมอะลาคัลิมะวาฮิดะนบีบอกฉันต้องการคำเดียวเองจากมนุษยชาติจากพวกเขาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนบีต้องการคำนี้พี่น้องนบีจึงเอาอิสลามสู่มนุษยชาติทั้งหมดแล้วใครวันนี้พี่น้องที่สนองนโยบายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชัดเจนใครที่เปลี่ยนชีวิตจากต่ำสุดขึ้นมาสูงสุดได้พี่น้องที่รักใครวันนี้ที่คนทั้งโลกไม่เคยเหลียวมองเลยพี่น้องแต่เมื่อจุดหนึ่งที่อิสลามเข้าไปในชีวิตเขาเดินอย่างสง่าผ่าเผยมีคุณค่าไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเขาเองแต่ขยายไปยังอุมมะห์ทั่วโลกนั่นคือซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้บางทีเราคุยกันพี่น้องที่รักยกคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นก็ปวดหัวยกปวดหัวเลยพี่น้องวันนี้เรายกเรื่องซอฮาบะห์จบเลยยกอุมัรเป็นขอตอบยกซุมามะยกไซด์เป็นฮาริซะไม่มีใครกล้าด่าบรรดาคนเหล่านี้พี่น้องอยู่ยุคต่ำอย่างเช่นครั้งหนึ่งพี่น้องท่านญะฟาร์บินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อครั้งที่ไปยังถึงกษัตริย์นาจาชีพี่น้องต้องรู้นะครับว่าวันนี้ทำไมบรรดามุสลิมฮิจเราะห์ไปถึงฮะบะชะห์อยู่ไม่ได้โดนซอลิมจะอิบาดัตจะตออัตอัลลอฮ์จะทำอามันไม่ได้ที่มักกะกันโนฮิจรอไปนู่นฮะบะชะห์มุลทำไมไม่ทิ้งอิสลามอ่ะยาฟัดทำไมอุสมานบินอัฟฟานไม่ทิ้งอิสลามอ่ะพี่น้องถึงต่อหน้ากษัตริย์นาจาชีพี่น้องยาฟัดบอกกับนาจาชีอัยยูฮัลมาลิกไอ้ยูฮัลมาลิกโอ้กษัตริย์นาจาชีเอ้ยกุนนาเกามันอะห์ลัลญาฮิลียะห์แท้จริงพวกเรานี่บรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ต่อหน้าท่านวันนี้เราเคยเป็นกลุ่มชนอยู่ในยุคสมัยญาฮิลียะห์นะบุดุลอัสนามวะนะกุลุลมัยตะพวกเรากราบไหว้รูปจะเวทรูปปั้นเรากินซากสัตว์ที่ตายวะนาติลฟาวาฮิชเราทำชั่วทั้งหมดทุกอย่างเลยคนจะรู้คุณค่าของอิสลามหนึ่งในนั้นพี่น้องมันคือคนหนึ่งที่เคยผ่านชีวิตชั่วในยุคญะฮิลิยะห์มาก่อนเมื่อใดที่มันรู้จักอิสลามมันพร้อมจะตายเพื่ออิสลามเลยกี่สายพี่น้องที่โทรเข้ามาหาเราเนี่ยมีสายหนึ่งโทรหาผมนี่พี่น้องตอนนั้นอยู่ซื้อของแถวในเซเว่นแต่พี่ตาขน้อยอยากดาปอโดเซเว่นซื้อของพี่น้องโทรมาอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมบอกว่าอะลัยกุมุสสลามจากไหนบ้างอาจารย์ตอนนี้ผมไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับอาจารย์เราตกใจเลยนะครับบอกหมดตัวไม่มีผมไม่มีครอบครัวไม่เหลืออะไรแม้แต่อย่างเดียวอาจารย์ชีวิตผมหมดทุกอย่างผมพร้อมให้ชีวิตผมอาจารย์ในการทำงานอิสลามจากคนเลวชนิดที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่น้องในยะถ้าวันนี้อาจารย์จะให้ผมมาช่วยหรือทำอะไรก็แล้วแต่หรือให้มาอยู่กับท่านผมก็มาขออย่างเดียวให้ชีวิตที่เหลือผมทั้งหมดได้ตายและทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นั่นแบบผู้ใหญ่แบบวัยรุ่นก็มาผู้ปกครองบอกอาจารย์เอาลูกฉันไปเถอะอาจารย์มีปอนเนาะไหมเต่าหม้อใส่เยอะบ่เสวะบ้านเรายังเช่าไปนอนเอามาอยู่ยุ่งเลยนะครับบอกผมไม่มีจริงๆปอนเนาะตัดดอกยังไม่มีนะครับแต่ใจวัยรุ่นทำไมอ่ะเวลามันรู้จักอิสลามจากชีวิตเคยเลวพี่น้องมันเห็นแสงสว่างมันเลวมาในอดีตเท่าไหร่เมื่อรู้อิสลามปั๊บพร้อมจะเปลี่ยนแปลงทันทีผมถึงบอกหลายครั้งมึงมาแก้กันตัวไอ้หนึ่งจะกินน้ำท่อมวันนี้มึงจะติดยาวันนี้อย่าท้อนะอย่าเสียใจไม่ใช่คนติดน้ำท่อมเข้าสวรรค์ไม่ได้ขออย่างเดียวรับอิสลามไปในชีวิตท่านอย่าฟัดใครผ่านยุคญาฮิลียะห์พี่น้องเราอยู่ในยุคกราบไหว้จะเวทฮัตตะบะอ์ซัลลอฮุตะอาลาอิลัยนารอซูลัมมินนาจนกระทั่งวันหนึ่งที่อัลลอฮ์ส่งรอซูลมายังพวกเราซอฮาบะห์เคยอยู่ในต่ำพี่น้องไม่เอาอะไรไม่รู้เรื่องเมื่ออิสลามมานบีมาเขารับแล้วเมื่อรับคนจะอยู่ต่ำสุดพี่น้องเมื่อยืนบนอิสลามอัลอิสลามวะยะอลูวะลายุอะลาอะลัยอิสลามสูงสุดจะไม่มีอะไรสูงกว่าอิสลามแต่วันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราต่ำจงจำเอาไว้เรายังไม่ได้ยืนกับอิสลามเหมือนกันพี่น้องพี่โตตานบรรยายเมื่อกี้พี่น้องฟังมั้ยคนอยู่ใต้ร่มแต่บอกร้อนทุกี่โลดูตัวตอสปืนนอดูนั่นคนบ้าพี่น้องแล้ววันนี้เราอยู่ที่สูงแต่รู้สึกว่าต่ำแสดงว่าจริงๆยังไม่ได้ขึ้นที่สูงเรายังอยู่ต่ำอยู่เลยอาจารย์แล้วต่ำยังไงล่ะผมมีชาดะชาวนรกก็มีที่มีชาดะและเข้านรกแล้วทำยังไงอาจารย์เอาอิสลามแล้วท่านยืนกับอิสลามให้มันเหมือนซอฮาบะห์สหายจึงปรับเข็มชีวิตพี่น้องทันทีที่รู้จักอิสลามทันทีที่รู้จักอัลลอฮ์วะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการมีชีวิตอยู่ของฉันยาอัลลอฮ์การอยู่บนดุนยาของฉันยาอัลลอฮ์วะมะมาติแล้วการตายของฉันยาอัลลอฮ์ฉันจะไม่ให้ใครเพื่ออื่นใดเลยยารับนอกจากลิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์คนหนึ่งโดนแทงที่หอกโดนหอกแทงที่ตัวพี่น้องมุชริกพอละแทงเข้าไปคำแรกที่เขาเอ่ยขึ้นนะญะฮ์ตุฉันสำเร็จแล้วฉันชนะแล้วหอกแทงเข้าไปที่ท้องพี่น้องทะลุแล้วเมียอยู่ที่บ้านลูกยังอยู่ที่บ้านสมบัติยังอยู่ที่บ้านแต่วันนี้สาบานบอกฉันสำเร็จแล้วฉันชนะแล้วคนที่ทำร้ายวันนั้นตกใจพี่น้องทำไมคนที่พูดแบบนั้นทำไมอ่ะเขารู้ไงพี่น้องว่าชีวิตเขามันมาถึงจุดหนึ่งที่มันให้หมดแล้วเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านให้กับอัลลอฮ์หรือยังชีวิตถ้าท่านยังไม่เบี่ยงเข็มไปหาอัลลอฮ์จงรู้ว่าท่านมันไม่มีค่าใดๆเลยในชีวิตนี้ท่านไม่มีคุณค่าใดๆทั้งสิ้นในชีวิตบนดุนยาที่ท่านเดินอินนัลลอฮัสตารามินัลมุมินีนาอันฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมอัลลอฮ์จะซื้อหลายต่อหลายครั้งพี่น้องอายะห์กุรอานอิสตรอฟะมาดีเข้าไปแล้วในยะซื้อแน่ๆซื้อแน่ๆฮาตุยามิงตุเอสกาตุกาตุ 100% บลีจึกะตุเอนอบลีโดดิมุงนะจูอากะเซจูอาตุจะขายอยู่ที่เราจะซื้อจะขายหรือไม่อยู่กับเราวันนี้คนขับอัปเปอร์นิ่งรถซื้อขี้ยางผ่านหน้าบ้านเราอ่ะพี่น้องเอาใครมีขี้ยางมาขายผมซื้อโลละพันคนขายคือคนฉลาดคนไม่ขายเก็บขี้ยางเอาไว้ขายโลละ20 บาทฉลาดหรือโง่ก็คิดเอาเองนี่ขี้ยางเรายังกระตือรือร้นแล้วสวรรค์ทำไมอยู่เฉยอัลลอฮ์บอกจะซื้อแล้วท่านขายไหมอ่ะ
ซอฮาบะห์ขายเลยพี่น้องชีวิตเขาเคยเลวเคยผ่านใจริยะห์มาก่อนสุดท้ายเปลี่ยนเบนเข็มสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตจึงมีคุณค่าอัลลอฮ์ยกเกียรติซอฮาบะห์ขึ้นจนสูงสุดพี่น้องความสูงของซอฮาบะห์คุณค่าเวลาเข้ามาในหัวใจการตายการมีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ท่านมี2 อย่างนี้ในการดําเนินชีวิตนะพี่น้องมีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์แล้วตายเพื่ออัลลอฮ์ท่านชนะหมดทุกอย่างในดุนยาท่านจะไม่อิจฉาใครท่านจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งและไม่ไปสนใจกับสิ่งรอบตัวพี่น้องเพราะเป้าหมายเราสูงสุดทํายังไงให้เรามีอยู่เพื่ออัลลอฮ์แล้วตายเพื่ออัลลอฮ์ซอฮาบะห์ยกถูกยกจากอัลลอฮ์พี่น้องถูกการันตีชัดเจนในกุรอานวัสซาบิกูนัลอวลูนมินัลมุฮาจิรินวัลอันซอรอัลลอฮ์ยกย่องพี่น้องบรรดากลุ่มชนรุ่นแรกมุฮาจิรินและอันซอรรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขาทำไมอัลลอฮ์พอใจพี่น้องต้องกลับไปดูบางคนวัยรุ่นวันนี้ถามบอกอาจารย์อยากเป็นเหมือนอาจารย์ทำยังไงอะอยากเป็นเหมือนผมไม่ยากพี่น้องนั่นเดินออกไปเลยมีเขาเรียกขายโต๊ะอาหรับมือสองอยู่ซื้อมาตัวหนึ่งพรุ่งนี้เอซอกเยมาร์กาซื้อสารบันอีกผืนเข้าไปในเต้นสาเสื้อกั๊กอินเดียตัวหนึ่งพี่น้องใส่ซื้อพาราเดียมคู่หนึ่งใส่เหมือนเลยอาจจะหล่อไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรพี่น้องดูว่าคล้ายกันจบเหมือนแล้วแล้วก็เหมือนผมแล้วเป็นยังไงอีหม่านเพิ่มไหมฮะอีหม่านเพิ่มไหมอะไปละเหมือนผมเนี่ยพี่น้องไม่เพิ่มไม่เพิ่มทำไมอะเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้รับรองผมแล้วใครจะรับรองเอาคนที่อัลลอฮ์รับรองสิตามคนเหล่านั้นสำเร็จแน่ๆใครอาจารย์ซอฮาบะห์ไงดูซอฮาบะห์สิพี่น้องอัลลอฮ์ทำไมบอกรอดิยัลลอฮุอันฮุมพอพระทัยพวกเขายกสูงสุดมีค่าทันทีพี่น้องนี่คือสหบัตนบีเมื่อมีชีวิตที่มีอิสลามชีวิตจึงมีคุณค่าเมื่อเรามีคุณค่าเราจะสูงสุดไปน้องที่รักที่มีเกียรติผมถึงบอกเราเป็นมุสลิมอันตะมุสลิมท่านคือมุสลิมจงอย่าก้มหัวให้ใครไปน้องหัวของท่านศีรษะของท่านอัลลอฮ์สร้างมาในจุดสูงสุดของร่างกายอัลลอฮ์สร้างมามีฮิกมะห์ทำไมขอโทษนะครับหัวทำไมไม่ลงไปที่ตีนนะพี่น้องพูดภาษาแบบวัยรุ่นนะมาอะไรปาโลคิโตดาตาตาโดดกากิทำไมหัวอยู่สูงสุดนะทำไมพี่น้องอิกรอจงอ่านสิทำไมในกุรอานพี่น้องวัดยะตูฉันหันหน้าฉันหาอัลลอฮ์ในยะถ้าหันหน้าคือหันหมดทั้งตัวหัวคือหัวหน้าแล้วสูงสุดในร่างกายในยะวันนี้พี่น้องหัวเราถูกสูงสร้างมาให้สูงอย่าก้มให้ใครนอกจากผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นอย่าสยบไอ้ใครนอกจากคนที่มีอำนาจเหนือท่านเท่านั้นไม่มีใครพี่น้องอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวที่ไม่เคยสยบให้ใครนอกจากอัลลอฮ์พี่น้องสมควรอินชาอัลลอฮ์อย่างยิ่งที่ลิ้นในหัวนั้นมันจะกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนที่มันจะจบชีวิตได้อินชาอัลลอฮ์อิรฟะรอซิกวะอันตะมุสลิมยกหัวท่านขึ้นเพราะท่านคือมุสลิมอย่าก้มให้ใครเพราะท่านเป็นผู้ศรัทธาอย่าสยบไอ้ใครนอกจากอัลลอฮ์เราพร้อมจะเอาส่วนสูงสุดต่ำที่สุดเมื่อกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์พี่น้องนี่แหละครับซอฮาบะห์จึงเปลี่ยนไม่ใช่แค่มักกะห์แต่เปลี่ยนโลกได้ทั้งโลกเนื่องจากคุณค่าในชีวิตที่เขารู้นั่นเองเปลี่ยนแค่ไหนพี่น้องอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้พูดครั้งหนึ่งพี่น้องผมพูดหลายต่อหลายครั้งไซดินาอุมัรแบกแกงสปอกาวนะมุมแบกแกงสองอดึกเสียงดังดุดันไปน้องดูถ้าเด็กเห็นนะวิ่งหนีทุกคนนะครับคนอย่างอุมัรบินคอตอบในยุคอดีตเป็นยังไงอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่รู้อะไรเลยเมื่อรับอิสลามเมื่อเข้าใจอิสลาม
อุมาพูดมาคำหนึ่งพี่น้องนะฮ์นุกอมอะอัซซันัลลอฮุบิลอิสลามเราเป็นเขาเป็นกลุ่มชนพี่น้องที่อัลลอฮ์ยกเกียรติสูงที่สุดด้วยกับอิสลามในยะวันนี้ถ้าไม่มีอิสลามในชีวิตท่านจะลงตกต่ำทันทีพี่น้องความน่าเกรงขามของอุมมะห์ในอดีตไปไหนในปัจจุบันน่ะตะโกนคอลิดบินวาลิดพี่น้องเขียนจดหมายฉบับเดียวส่งให้โรมันสั่นทั้งประเทศวันนี้ชาติอาหรับที่ไหนพี่น้องแม่ผู้นำที่เหมือนไซดีนะคอลิดป้ายโยจากีนอสุบคอลิดบินวาลิดเขียนไม่กี่คำอัสลิมตัสลิมง่ายๆสั้นๆได้ใจความชัดเจนรู้เรื่องอัสลิมตัสลิมจงรับอิสลามแล้วท่านจะมีความปลอดภัยในทุกอย่างท่านจะมีความสุขท่านจะสมบูรณ์ทั้งหมดพี่น้องโรมันได้จดหมายฉบับนี้ทันทีพี่น้องส่งไปยังพันธมิตรอีกเมืองขอช่วยหน่อยมารบกับชาติอาหรับกับกลุ่มมุสลิมซอฮาบะห์นี่พี่น้องพันธมิตรที่ได้รับจดหมายส่งจดหมายกลับต่อโรมันบอกยังไงแล้วก็กอตาเลนาโอ้ท่านเราไม่มีความสามารถน่าจะไปต่อสู้กับกลุ่มชนกลุ่มชนแบบไหนเราอารอดูคอลอัลจิบาลิละคอลาอูฮามินมาแคเนียกลุ่มชนสามารถศัตรูอิสลามในอดีตให้ฉายาไว้ว่าถ้ากลุ่มชนนี้ต้องการจะยกภูเขาทั้งลูกเขาสามารถจะยกได้ทันทีด้วยกับอะไรอ่ะพี่น้องอีมานพลังความศรัทธาคุณค่าในชีวิตอัลลอฮ์จึงยกเกียรติดรอญัตสามารถสูงมากๆถ้านบียังรู้ถ้านบีมีชีวิตอยู่จนวันนี้พี่น้องแล้วนบีเห็นสภาพอุมมะห์เหมือนเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยพี่น้องลองนึกนบีจะรู้สึกยังไงอดีตไม่มีใครกล้าผู้หญิงมุสลิมะคนเดียวถูกรังแกกองทัพอิสลามทั่วโลกพร้อมจะปกป้องทันทีแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องที่รักถ้าซอฮาบะห์ยังอยู่จนวันนี้แล้วเห็นสภาพเราท่านเหล่านั้นจะรู้สึกยังไงอุมมะห์แตกแยกอุมมะห์ทะเลาะกันเราด่าเราเก่งเฉพาะกับมุสลิมเราอยู่ตกต่ำเราหัวเราต่ำแต่ไม่ได้ต่ำเพื่ออัลลอฮ์แล้วคนเป็นแบบนี้ท่านอย่าหวังเวลาเจอปัญหาท่านจะบอกว่าฮัสบีอัลลอฮ์ไม่มีทางโดยเด็ดขาดจงมีชีวิตต่อไปพี่น้องแล้วจงสร้างคุณค่าในชีวิตท่านอยู่เพื่ออัลลอฮ์แล้วจงตายเพื่ออัลลอฮ์จงกำหนดเป้าในชีวิตท่านเดินต่อไปแล้วชีวิตท่านจะมีคุณค่าอาจารย์ผมติดยามาทั้งขาทั้งเสพตอนนี้อายุก็เยอะมีโอกาสอีกอาจารย์ผมบอกอย่าถามว่ามีโอกาสหรือไม่อยู่ที่ท่านพร้อมจะรับโอกาสนี้หรือไม่คนอย่างผมจะเตาบัตได้อีกราชันวินาทีสุดท้ายเตาบัตอัลลอฮ์ก็รับอินชาอัลลอฮ์ยังมีชีวิตอยู่อัปนิงวิญญาณยังไม่ถึงหัลกงกระเดือกเยอะเตาบัตสิอัลลอฮ์รับเปลี่ยนตัวสิเอาอิสลามไปในวิถีชีวิตอัลลอฮ์รับดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นตะวันตกอัลลอฮ์รับขออย่างเดียวให้เราเริ่มอย่างแท้จริงพี่น้องซอฮาบะห์เมื่อผมพูดไปเมื่อกี้ไซดีนาคอลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอีกท่านหนึ่งซีนารุบอีบินอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุรุบอีพี่น้องตัวอย่างของคนที่มีคุณค่าในตัวเองรุบอีถูกได้รับอามานะห์พี่น้องที่รักไปหารุสตัมสมัยยุคของท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเจอกับรุสตัมรุสตัมเป็นแม่ทัพเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่มาก
อารักขารุสตัมบอดี้การ์ดรุสตัมประมาณ 80,000 คนโดยประมาณที่อยู่ในว่าไงก็ฐานทัพหรือป้อมประการของเขาขอเจรจากับมุสลิมพี่น้องส่งทูตคุยกันซอฮาบะห์เรียกท่านรุบอีบินอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเข้าไปเจรจารุสตัมมีบริวาร 80,000 กว่าคนพี่น้องหรือกองทัพเป็นทหารของเปอร์เซีย 80,000 กว่านายรุบอีเข้าไปคนเดียวเข้าไปคนเดียวพี่น้องผมยาวอย่างนี้แต่งชุดอาหรับแบบนั้นหนาไปนั้นนะพี่น้องเข้าไปในท้องของพระโรงของกอลอะห์ป้อมประการของรุสตุมรุสตุมนั่งอยู่บนพรมเปอร์เซียพรมเปอร์เซียทำกับผ้าไหมพี่น้องที่รักพี่น้องลองนึกภาพท่านรุบอีขี่ม้าเข้าไปเนี่ยทหาร 7-80,000 คนนั่งอยู่เต็มเลยแม่ทัพนั่งตรงกลางรุบอีไปคนเดียวเมื่อถึงพี่น้องแกจอดมาไว้แกลงมารุสตัมบอกให้นั่งบนพรมผ้าไหมนี่แกหยิบหอกปักไปบนผ้าไหมเลยพี่น้องแล้วนั่งที่พื้นดินทำไมอ่ะพี่น้องนิ่งไปไงอิซซะตุลอิสลามเกียรติยศของรุบอีในความเป็นมุสลิมเขายิ่งใหญ่ท่านจะอยู่บนผ้าไหมอะไรแต่ฉันมุสลิมฉันจะไม่นั่งแล้วไม่อยู่บนเครื่องประดับแบบนั้นรุสตุมถามคำหนึ่งพี่น้องมาเจอาบิกมาเจอาบิคุมรุบไอเอ้ยพวกเจ้ามาจากอาหรับจนมาถึงเปอร์เซียวันนี้เนี่ยมาต้องการอะไรมาทำไมใครใช้ให้มารุบอีพี่น้องคนเวลามีอีมานการพูดการจาพี่น้องมันไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะใจท่านลงจริงกับอัลลอฮ์แล้วท่านพูดไปสิพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้บารากัตและความน่าเกรงขามในกะลิมาตและคำพูดท่านรุบอีบอกว่าอิบดะอัสนัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งเรามาอัลลอฮ์ส่งพวกเรามาไม่ได้มาจากมนุษย์ไม่ได้มาจากใครทั้งนั้นอัลลอฮ์ส่งเรามาแล้วมาทำอะไรอ่ะมาเพื่อให้มนุษย์ออกจากกรามกราบไหว้มนุษย์ด้วยกันอิลาอิบาดะติร็อบบิลอิบาดเพื่อไปอิบาดัตพระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติรุบอีพูดเสร็จไปน้องลุกขี่ม้าออกเลยรุสตัมไม่ใช่คนโง่ไปน้องระดับแม่ทัพหันไปบอกกับแม่ทัพในกองคนสนิทฮัลซะมิอตุมกัตอะอัซซะมินกะลามิฮาซัรรอจุลพวกแกเคยได้ยินคำพูดของใครไหมที่น่าเกรงขามแล้วน่ากลัวยิ่งกว่าคำพูดของผู้ชายคนเมื่อกี้ทำไมรุสตัมรู้สึกได้อะพี่น้องพูดไม่กี่ประโยคพูดด้วยอีมานชีวิตคนหนึ่งที่รู้จักอัลลอฮ์มันจะมีคุณค่าทั้งหมดทั้งคำพูดและการกระทำวันนี้ทำไมวันนี้อุมมัตอิสลามเป็นอย่างนี้อะพี่น้องเรามีชาติมุสลิมเรามีองค์กรมุสลิมเรามีอะไรหลายอย่างทำไมเราพูดแล้วคนทั่วโลกเขาไม่ฟังเราเรียกร้องเราบอกทำไมทั่วโลกอเมริกาอะไรมันไม่ฟังท่านไม่ใช่เพราะมันเกรงแต่เพราะเราผิดสัญญากับอัลลอฮ์เองเราไม่จริงกับอัลลอฮ์ไงเราไม่อยู่เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงไม่ช่วยเหลือและไม่มีนุสรอใดๆจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮจงมีชีวิตและตายเพื่ออัลลอฮ์เรารักนบีพี่น้องชีวิตเราชีวิตหนึ่งพอแล้วพี่น้อง
้ามีใครหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมาประกันว่าท่านจะได้พบกับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องคุบัยบินอะดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุใครคือคุบัยพี่น้องคุบัยคือซอฮาบะห์ที่ถูกหมายหัวเอาไว้จากบรรดามุชริกีนมักกะห์ใครล่าตัวคุบัยได้ให้อูดเป็นร้อยตัวเลยพี่น้องบางรายงานบอกข้าหัวคุบัยคุบัยมุชริกีนมักกะห์ตั้งเท่ากับหัวนบีเลยถึงเวลามีคนมาหาท่านนบีพี่น้องมุนาฟิกเป็นนิฟากเป็นกลับกลอกพวกเรารับอิสลามยารอซูลุลลอฮ์กอบีลาเรารับอิสลามขอท่านจงส่งคนไปสอนพวกเราหน่อยแต่ลิสต์รายชื่อมาหนึ่งในนั้นขอให้ส่งคูบัยด้วยขอเลยพี่น้องเรายังไม่เคยเจอนะครับชวนไปบรรยายแล้วสุดท้ายฆ่าหมกป่านี่คนบอกแม่ถ้ามันเจอมันจะมานั่งพูดอย่างนี้ได้ยังไงไปนานแล้วเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่ถ้าจะทำก็บอกล่วงหน้านิดหนึ่งให้ผมได้อย่างน้อยได้ละหมาดก่อนสักสองรอกาศนะอินชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์นบีอันไหนที่อัลลอฮ์ไม่เปิดให้ท่านรู้ท่านไม่รู้ทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกล่ะพี่น้องว่าคนจะเอาคุบัยไปฆ่าฮิกมะห์หนึ่งถึงเวลาที่คุบัยจะได้พักอย่างถาวรถึงเวลาที่คุบัยจะหลุดจากดุนยาที่เหน็ดเหนื่อยถึงเวลาพักของคุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุจริงๆพี่น้องถึงกลางทางพวกกลับหลังจับคุบัยไปหามุชริกีนมักกะห์วินาทีที่จะฆ่ามุชริกีนเอาคุบัยนู่นออกไปนอกฮารอมไปตันไอมแถวนั้นไปนู่นขึงคุบัยได้เวลาชำระแค้นคุบัยเอาไหมคุบัยอบูซุฟยานรอฎิยัลลอฮุอันฮุก่อนนั้นยังไม่รับอิสลามบอกฉันจะปล่อยเจ้ากลับไปมาดีนะห์คุบัยหาลูกหาเมียเจ้าแต่เจ้าให้เอามุฮัมมัดมาอยู่ตรงนี้เจ้ากลับไปได้เลยวัลลอฮิคุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุถ้าวันนี้คุบัยจะอยู่ยังมีความสุขกับลูกเมียแล้วมุฮัมมัดนบีของอัลลอฮ์โดนน้ำเกี่ยวนิดเดียวคุบัยก็ไม่ยอมขอละหมาดสองรอกัตก่อนตายพี่น้องคนแรกของโลกอิสลามในการละหมาดสองรอกัตก่อนถูกฆ่าละหมาดเสร็จถูกขังถูกเขาเรียกขึงพืชมุชริกีนแล่เนื้อออกพี่น้องไม่ฆ่าทันทีค่อยๆแล่เนื้อออกแล้วค่อยๆแทงกับหอกคูบัยบอกกับอัลลอฮ์พี่น้องลาอุบาลีอีนอุกติลมุสลิมยาอัลลอฮ์ฉันไม่เคยวิตกไม่เคยกลัวใดๆเลยยาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้ฉันจะตายในฐานะเป็นมุสลิมฉันไม่เคยกลัวว่าฉันจะจบชีวิตยังไงเพราะฉันใช้ชีวิตทั้งหมดรับใช้ตามสนองรอซูลของพระองค์แล้วยาอัลลอฮ์บัลลิกยาอัลลอฮ์เอาสลามสุดท้ายของฉันถึงนบีด้วยวะอะลัยกัสสลามยาคุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุจบชีวิตเยี่ยงวีรบุรุษพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินี่คือคนที่มีคุณค่าและรู้จักคุณค่าในตัวเองอินชาอัลลอฮ์วันนี้นะครับในท้ายสุดนี้ขอให้เราได้ตายกันทุกคนอินชาอัลลอฮ์เราไม่ต้องขอให้อายุยืนแล้วย้อนนำเบื่อแล้วดูเนี่ยแต่ถ้าตายขอให้ตายในสภาพที่อัลลอฮ์พอใจพวกเราทุกคนแต่ถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ให้ตายให้มีชีวิตต่อไปจงให้ชีวิตเรามีคุณค่ากับตัวเองแล้วแก่อุมมะห์ทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์เดินต่อไปใครถนัดงานไหนใครทำงานดาวะห์แบบไหนทำต่อไปพี่น้อง
อย่าหยุดยั้งถ้าท่านทำเพื่ออัลลอฮฺตาลาท้ายสุดพี่น้องเรารักนบีทุกคนนะคิดถึงนบีมูอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุซัยยิดุลฟุกอฮาอาเลมมากเด็กหนุ่มคนนี้พี่น้องเมื่อจะไปยะมันนบีเดินมาส่งมูอาซนอกเมืองมาดีนะนบีเดินมาส่งเองนะแล้วบอกมูอาซเอ๋ยท่านอาจจะไม่ได้พบกับฉันอีกแล้วหลังจากปีนี้หลังจากเจ้ากลับมาเจ้าอาจจะต้องมาเดินผ่านกูโบสของฉันมูอาซคนหนุ่มพี่น้องอายุประมาณ30ปีโดยประมาณตีร้องไห้เลยร้องไห้จนไม่สามารถจะเดินไปข้างหน้าต่อได้นบีบอกกับมูอาซอินนะเอาลันนาซบีแท้จริงผู้ที่จะเป็นมิตรกับฉันนะมูอาซผู้ที่มีสิทธิ์อยู่เป็นมิตรกับฉันนะมูอาซเอ้ยมันกานูวะไฮซุกานูไม่ว่าเขาจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนก็ตามอัลมุตตะกูนคนที่ตักวาแล้วมีชีวิตอยู่ตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นะครับขออัลลอฮ์ตะอาลาให้เราและท่านทั้งหลายได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนอามีนใครยังเลวอยู่ไม่ต้องเสียใจกลับตัวพี่น้องกลับตัวนะครับอินชาอัลลอฮ์กลับตัวบุรียังมีวันหมดมวลแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีวันหมดจากท่านตราบใดที่ท่านยังหายใจอยู่อินชาอัลลอฮ์ให้เราทั้งหลายได้เจอกันอีกครั้งณสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาญะซากุมุลลอฮุคอยรอนติมะกาเซวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์